ชมพู่ยอมเปิดห้องเก็บเสื้อผ้าครั้งแรกถือว่าเป็นเจ้าแม่แฟชั่นแห่งวงการเลยก็ว่าได้สำหรับชมพู่อารยาและตอนนี้แม่ชมกำลังอยู่ในช่วงขนของเพื่อย้ายเข้าไปอยู่บ้านหลังใหม่งานนี้พี่หวานเจียผู้จัดการส่วนตัวคนสนิทจึงได้พาไปดูห้องเก็บเสื้อผ้าและรองเท้าของแม่ชมพู่บอกเลยว่าอลังการมากชนิดที่ว่าตู้เสื้อผ้าเก็บไม่หมดไม่รู้ว่าชาตินี้จะใส่ครบทุกตัวหรือไม่ซึ่งชมพู่บอกว่าเมื่อก่อนห้องที่เธอใช้เก็บเสื้อผ้าจะเป็นห้องนอนเก่าของแม่แต่พอเสื้อผ้าเยอะขึ้นเลยเปลี่ยนเป็นห้องเก็บเสื้อผ้าตู้เสื้อผ้าใส่ไม่พอเลยต้องนำออกมาแขวนที่ราวผ้านับรวมๆได้ประมาณ10ราวส่วนรองเท้านั้นกองโตมากมีแต่แบรนด์เนมทั้งนั้นจะแยกเป็นคู่ที่ใส่ประจำและคู่ที่เก็บไว้ใส่ออกงานพอจะย้ายเข้าบ้านหลังใหม่ก็ต้องมีการคัดแยกเสื้อผ้ารองเท้าที่ไม่ได้ใส่ออกแบ่งให้คนอื่นพี่หวานเจี๊ยบก็เลยบอกว่าจะได้เก็บไว้ให้เด็กๆในสังกัดได้เอาไว้ใส่แม้แม่ชมจะบอกว่ามันเก่าแล้วมันเหลืองแล้วก็ตามแต่ผู้จัดการคนเก่งก็บอกว่าไม่เป็นไรใส่ได้